ดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเป็นคลิปอันบ็อกของใช้ในบ้านและของตกแต่งห้องของตกแต่งบ้านอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งของที่เมย์เอามาอันบ็อกในวันนี้ก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6แล้วก็7แต่ว่าของชิ้นที่7อ่ะมันไม่มาส่งสักทีก็เลยจะอันบ็อกแค่6อย่างนี้กันก่อนนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาเริ่มอันบ็อกกันเลยนะคะสำหรับของชิ้นแรกนะคะที่จะอันบ็อกเมย์อันบ็อกเป็นแบบซองเล็กๆก่อนละกันจะได้แบบค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเนาะคือแต่ละชิ้นน่ะมันมาไม่พร้อมกันแล้วมีสั่งมาไม่พร้อมกันมีเลยไม่แน่ใจนะคะว่ามันคืออะไรบ้างสำหรับชิ้นแรกนะคะอันนี้จะมีข้างในทั้งหมด2ชิ้นสภาพกล่องก็คือแบบยับมากยับยุ่ยมากสำหรับชิ้นแรกนะคะของใช้ในบ้านของตกแต่งบ้านก็คือสิ่งนี้หลายๆคนน่าจะคิดว่าเป็นแมกเนตแม่เหล็กติดตู้เย็นอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่เปล่าคือความจริงแล้วอ่ะเขามีเป็น 3M หรือว่ากาว2หน้ามาให้แบบนี้เพื่อติดไว้ข้างหลังตรงนี้เห็นที่คุณลุงเชฟทำท่าปะเพื่อเนี่ยมันเป็นที่เอาไว้ไอเอาอะไรนะไอสายฟักอะเอามาแขวนเหรอเออคือเอาไปติดอยู่ข้างๆมันเหมาะกับในครัวเพราะว่าหน้าตาเขามันเป็นอยู่ในครัวใช่ก็อย่างเช่นแบบสายไมโครเวฟสายหม้อทอดไรน้ำมันเอามาเกี่ยววางแบบติดข้างๆกับปลั๊กอะไรเงี้ยมันจะทำให้ดูแบบมีมูดแอนด์โทนในครัวเออน่ารักดีคืออันนี้คือเขามีหลายลายเลยนะแต่จะเป็นคุณลุงเชฟหน้าตาประมาณเนี้ยอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะส่วนอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ต้องไปลองติดดูอีกทีว่ามันสามารถแบบวางได้มากเออวางได้มากหน่อยแค่ไหนนะคะแพงไหมหลัก10ประมาณ20ถึง40ประมาณนี้ส่วนชิ้นต่อมานะคะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะจำไม่ได้คือมันเบามากเบาจนแบบจนรู้สึกแปลกๆอันนี้คือเล็งมานานมากแล้วแล้วมีขายหลายร้านในLazadaคือของส่วนมากเมย์ซื้อมาในLazadaนะคะเดี๋ยวเมย์จะแปะชื่อร้านไว้อยู่ตรงนี้นะคะจะได้ไปตามๆกันได้คือด้วยความที่เขาส่งมาเป็นซองเขาไม่ได้ส่งมาเป็นกล่องถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้ใส่บับเบิ้ลหนาขนาดเนี้ยมันจะหักได้อันนี้คือที่วางไดเป่าผมเฉพาะเลยใช่โดยเฉพาะคือเขาจะมีเป็นอันนี้มาให้นะคะอันนี้คือสามารถติดเชื่อมไว้ข้างหลังตรงนี้และตรงนี้จะเป็นกาว2หน้าสามารถเอาไว้ติดกับอะไรอย่างเงี้ยตามตู้ตามแบบอะไรก็ตามอย่างเช่นในห้องน้ำหรืออย่างเงี้ยแล้วก็เอาไดเป่าผมเอาไดเป่าผมข้างหลังมาดูซิแล้วก็เอาตัวไดเป่าผมของเรานะคะเอามาวางไว้แบบนี้สำหรับตรงข้างตรงนี้นะคะเขาจะมีที่เอาไว้ใส่ปากเลิศเนาะดูให้เป็นแบบระเบียบอะคือปกติแล้วเมย์จะวางไดเป่าผมแบบละนีละนาดมากก็คือวางไว้กับผืนข้างหลังอันนี้คือเราจะได้เอามาติดแล้วก็เป็นที่เป็นทางมากยิ่งขึ้นนะคะแนะนำเลยอันนี้คือเล็งไว้นานมากแล้วแต่เพิ่งได้แบบได้โอกาสสั่งโอเคสำหรับชิ้นต่อมานะคะเรามาเป็นสินค้าชิ้นใหญ่กันบ้างเอาเป็นอันนี้ละกันสำหรับอันนี้ทุกคนเมย์ภูมิใจนำเสนอมากๆด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนไทยเนอะแล้วแบบเราค่อนข้างติดแบบสายฉีดชำระหรือว่าฉีดก้นอะแต่ว่าความแบบความเยอะสิ่งของเมย์ใช้ที่ฉีดก้นธรรมดาไม่ได้ก็เลยไปหาฝารองนั่งฉีดชำระอัตโนมัติของแบรนด์เอริทอยเลตโตอันนี้มานะคะเมย์บอกก่อนว่าเมย์โดนป้ายยามาจากห้างสรรพสินค้าชื่อดังห้างหนึ่งก็คือเมกาบางนานั่นเองคือเมย์ไปเมกาบ่อยมากและที่นี้อ่ะฝารองนั่งที่ชักโครกเขาอ่ะทั้งห้างเขาใช้เป็นของแบรนด์เอริทอยเลตโตทั้งหมดเลยและเมย์ก็ไปลองใช้งานจริงมาจากในห้างและรู้สึกว่ามันค่อนข้างใช้งานง่ายดีแล้วมันก็แบบชำระตรงจุดอะทุกคนก็เลยไปลองสั่งซื้อมาอันหนึ่งนะคะเอามาลองเปลี่ยนที่บ้านดูเดี๋ยวเมย์จะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้เมย์แกะลองเอามาติดตั้งใช้แล้วนะข้อดีอย่างนึงที่เมย์ชอบก็คือห้องน้ำเมย์ตรงโถชักโครกมันไม่มีปลั๊กไฟอยู่ถ้าเกิดเมย์เปลี่ยนฝารองนั่งเป็นแบบที่มันต้องเดินระบบไฟอะอันนั้นคือมันจะยุ่งยากมากอีกอย่างนึงคือเมย์กลัวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบไฟรั่วไฟช็อตไฟดูดอะไรอย่างนี้นะคะเมย์ก็เลยไปเจอที่เมกาเนี่ยแหละแล้วก็ลองใช้อันนี้ดูแล้วเมย์รู้สึกว่าเออมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟฟ้าเลยเพราะว่าอันนี้เขาจะใช้เป็นแบบแรงดันน้ำนะคะและอีกอย่างนึงคือเราอะสามารถติดตั้งได้เองนะคะไม่ต้องเรียกช่างมาติดตั้งนะคะเดี๋ยวเมย์จะขึ้นเป็นอินเสิร์ตตอนที่เมย์ติดตั้งให้ดูอีกทีว่ามันง่ายมากๆทุกคนแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอยู่ในแบบกทมหรือปริมณฑลนะทางแบรนด์เขาก็มีบริการช่างไปติดตั้งให้ฟรีเลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือหน้าตาของเอริทอยเลตโตสำหรับการควบคุมการทำงานนะคะเขาจะมีก้านชำระอยู่2จุดก็คือสำหรับอันนี้คือด้านหน้านะคะส่วนอันนี้จะเป็นด้านหลังอันนี้ก็คือสำหรับผู้หญิงเนาะอันนี้คือสำหรับผู้หญิงและผู้ชายสามารถใช้ได้ซึ่งอยากจะบอกว่าตรงนี้เขาสามารถหมุนเพื่อปรับระดับความแรงของน้ำได้แต่เมย์ไม่สามารถถ่ายให้ดูตอนนี้ได้เมย์จะขึ้นเป็นอินเสิร์ตแล้วกันเพราะว่าน้ำมันแรงมากทุกคนเงี้ยมันจะแบบพุ่งขึ้นมาบนหน้าเมย์นะคะและตรงนี้เขาจะมีเป็นระบบเซลล์คลีนนิ่งนะคะคือเวลาก่อนและหลังที่การจะยื่นออกมาเขาจะมีการทำความสะอาดตรงก้านตรงเนี้ยของเขาก่อนปุ๊บ
ออกมาแล้วก็ทําความสะอาดเราใช่ป่ะแล้วมันก็ยื่นกลับไปปุ๊บแล้วก็ทําความสะอาดเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของตรงนี้นะคะมั่นใจแน่นอนว่าสะอาดและปลอดภัยและสําหรับฝารองนั่งนะคะทั้งฝารองนั่งและตรงฝาตรงนี้คือเขาเป็นระบบแบบซอฟต์โค้ดนะคะเผื่อบ้านไหนมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะจะได้สะดวกใช้งานและไม่ทําให้ตรงแบบฝามันกระแทกเสียงดังด้วยอันนี้คือรีวิวความรู้สึกหลังจากที่ลองใช้เนาะคือตัวฝาเขาจะควบคุมผ่านตรงข้างๆเนาะมันจะมีการชําระข้างหน้ากับการชําระข้างหลังเมย์บอกเลยว่ามันแบบมันค่อนข้างตรงจุดในการชําระมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราสามารถปรับแรงดันน้ําได้แบบได้แล้วแต่เราเลยทุกคนด้วยการที่แค่หมุนถ้าเกิดหมุนน้อยมันก็อาจจะแบบน้ําพุ่งขึ้นมาไม่เยอะแต่ถ้าเกิดหมุนแรงสุดอะเมย์บอกเลยว่าเดี๋ยวเมย์ขึ้นอินเสิร์ตให้ดูมันพุ่งไปถึงแบบแทบจะเพดานอะทุกคนคือมันแรงมากเท่ากับว่าถ้าเกิดแบบเราอยากที่จะชําระมันก็ค่อนข้างที่จะเกี้ยงในระดับนึงเลยนะคะและที่สําคัญก็คือปกติแล้วเมย์บอกเลยนะว่าเมย์เป็นคนกลัวแบบเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟดูดอะไรเงี้ยแค่เสียบปลั๊กแบบเสียบปลั๊กเฉยๆอ่ะเมย์ก็กลัวแล้วบางทีเมย์ต้องให้น้องมาเสียบให้แต่ว่าตัวนี้คือเขาไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างที่บอกไปเนาะเท่ากับว่าเราไม่ต้องกังวลเลยเกี่ยวกับเรื่องแบบไฟรั่วแบบน้ำจะไปโดนปลั๊กไฟหรือว่าอะไรเลยคือมันดีมากแค่ใช้ระบบความดันน้ำก็สามารถใช้งานได้อันนี้คือชอบมากสำหรับเรื่องตรงนี้นะคะถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อมาเหมือนกันนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ Lazada หรือว่า Shopee เมย์จะขึ้นรายละเอียดไว้อยู่ตรงนี้ไว้ให้นะคะและที่สำคัญนะทุกคนถ้าเกิดใครที่สนใจจะซื้อจริงๆแล้วดูคลิปนี้อยู่ไปบอกแอดมินในเพจได้นะคะว่าเป็นแฟนคลับการเมย์เขาจะมีโปรโมชั่นแลกฝารองนั่งอันเดิมเอามาแลกกับอันใหม่อันนี้ในราคาพิเศษเพียง 3,050 บาทเท่านั้นทุกคนบอกเลยว่าราคาดีมากๆถ้าเกิดใครสนใจเมย์ก็จะขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ตรงนี้ให้นะคะโอเคเหลือ3ชิ้นสุดท้ายนะคะมี3กล่องใหญ่ๆก็กลับมาเป็นกล่องเล็กสุดละกันนะคะทุกคนคือคลิปที่แล้วที่มีอันบล็อกมีแอบโดนแซวว่ากรรไกรอยู่ในทุกๆคลิปเลยซึ่งมันดีจริงๆอะทุกคนแนะนำว่าไปลองซื้อมาได้นะมันดีจริงๆอันนี้คืออะไรอะอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วคือแบบเมย์เป็นคนที่ชอบอันบล็อกมากๆเพราะมันเหมือนกันได้แบบแกะของขวัญมันเกิดอะคือบางทีเราสั่งมานะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเราสั่งอะไรแล้วมันดูแบบเซอร์ไพรส์อะไรโอเคสำหรับอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ว่าจะซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งได้เลิกซื้อคือในห้องที่เมย์นอนแบบที่ไม่ใช่ห้องนี้อะแล้วก็ห้องนั้นอะเป็นห้องที่เมย์เอาไว้แต่งหน้าแต่งตาอะไรเงี้ยห้องนั้นมันมืดมากทุกคนคือไฟมันแบบมันค่อนข้างน้อยขนาดเปิดแบบหลายดวงแล้วนะมันก็ยังมืดอยู่เมย์ก็เลยไปหาซื้อเป็นกระจกที่มีไฟอยู่ตรงข้างหน้าเอาไว้เวลาแต่งหน้าเราจะได้แบบเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้บางทีเมย์แบบแต่งหน้าเสร็จปุ๊บพอไปข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแต่งอะไรวะงงมากสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นกระจกทุกคนเราบังยังไงเดียคือฝั่งนี้เป็นกระจกนะขอบังนิดนึงนี่จะเป็นกระจกแบบนี้ก็ความใหญ่ก็จะมาประมาณเท่านี้ทุกคนเนี่ยมันจะประมาณเท่านี้แล้วก็ตรงข้างหลังนะคะเขาสามารถปรับระดับมีแบบเป็นที่เอาไว้ตั้งแบบเนี้ยได้แล้วก็ปรับระดับได้แบบแล้วแต่เราเลยคือบางกระจกมันจะเป็นแบบปึ๊กไปเลยกับแค่นี้อะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบแล้วแต่เราได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นสาย USB อันนี้มาให้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นระบบไฟแบบไร้สายคือสามารถชาร์จชาร์จได้แล้วก็ใช้งานได้นะคะคือข้างหน้าเขาอะสามารถเปิดไฟได้นะคะคือเอ้าอ๋อมันจะมีแค่2อย่างก็คือเปิดกับปิดซึ่งตอนแรกเข้าใจว่ามันจะมีแบบสีเหลืองสีส้มสีขาวอะไรอย่างนี้แต่คือมันเป็นแค่นี้นะคะถือว่าโอเคนะสำหรับคนขาดแคลนอย่างเมย์คือข้างหลังมันลกอ่ะเข้าใจป่ะคือไม่ค่อยอยากที่จะแพนไว้สักเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณแบบ200ประมาณนี้ไม่แพงมากส่วนของชิ้นต่อมานะคะเพิ่งมาส่งวันนี้สดสดร้อนๆก็คือกล่องนี้อยากบอกว่าไม่แน่ใจว่าข้างในจะเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าเขาปุบเข้ามาโยนเนาะไม่รู้ว่าโยนหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าตอนนั้นเมย์ไม่อยู่บ้านแล้วเมย์ให้ป้าเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูว่าแบบเขาเอามาส่งยังไงเพราะว่าเขาโทรมาว่าแบบจะมาส่งของเมย์ไม่อยู่บ้านให้แบบค่อยๆแบบตึกลงมาได้ไหมก็เลยไม่รู้ว่าจะเสียหายหรือเปล่าสำหรับกล่องนี้นะคะจะมีทั้งหมด2อย่างอย่างแรกก็คือสิ่งนี้ซื้อมาอีกแล้วจ้าไม้แขวนทรงไม้แขวนเสื้อเต็มบ้านไปหมดคือเมย์ซื้อมาบ่อยมากทั้งอีเกียทั้งแบบออนไลน์ทั้งซื้อมาบ่อยอะแต่บอกเลยว่าไม่พอซึ่งอันนี้ที่เมย์ซื้อมานะคะมันไม่ใช่อะไรที่เป็นแบบธรรมดานะแต่ทุกคนจําได้ไหมว่าเมย์เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสื้อที่เป็นไหมพรมแล้วใช้เป็นไม้แขวนเสื้อธรรมดาแล้วตรงไหมพรมเนี่ยมันแบบปึ๊กขึ้นมาอย่างเงี้ยมันแบบ
เสื้อผ้าเสียไปเลยมันไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ซึ่งเมย์ก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขามีนวัตกรรมอันนี้เรียกว่านวัตกรรมไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมีมานานมากแล้วแต่คือเพิ่งรู้เองมันจะเป็นไม้แขวนเสื้อที่ตรงข้างๆมันจะมีความแบบโค้งอ่ะโค้งลับมากกว่าเดิมซึ่งอันนี้ที่เมย์สั่งมาเมย์สั่งมามันเขาขายเป็นแบบเป็นแพ็คอะก็คือเป็น1เซตจะมีทั้งหมด10อันจะเป็นแบบเล็กกับแบบใหญ่อันนี้คือเมย์เลือกเป็นแบบเล็กมาอันนี้คือเล็กแล้วเมย์ก็ไม่รู้ว่าแบบใหญ่มันจะใหญ่แค่ไหนแต่ก็อันนี้คือเป็นแบบเล็กนะคะซึ่งเมย์รู้สึกว่ามันเป็นขนาดมาตรฐานแล้วนะถ้าเกิดใครสนใจก็เป็นแบบเล็กก็พอมั้งราคาก็โอเคตกอันละประมาณแบบ10บาทประมาณนี้ส่วนอีกอย่างนึงนะคะที่สั่งมาไอ้ที่กลัวเลยก็คืออันเนี้ยแหละ ว่ามันจะแตกหรือเปล่าคือของที่บ้านนะด้วยความที่แบบคนเยอะไม่เท่าไหร่แต่หญิงสาวที่อยู่ในวัยเรียนวัยทํางานน่ะมันแบบมันค่อนข้างเยอะสินค้าชิ้นนี้ก็คือสิ่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นที่เอาไว้เก็บปากกาเก็บข้าวเก็บของเก็บอะไรต่างๆไม่รู้สึกว่าฟังก์ชันมันแบบมันโอเคดีรูปข้างบนอันนี้คือตัวอย่างการใช้งานนะคะมันก็เป็นแบบสีขาวมินิมอลทั่วไปไม่ได้มีแบบอะไรโดดเด่นแต่ว่ามันก็ตอบสนองต่อการใช้งานดีตรงข้างบนตรงนี้ก็เอาไว้ใส่พวกปากกาพวกอะไรที่เป็นแท่งๆอ่ะแล้วตรงนี้เขาจะมีเป็นเก๊ด้วยนะคะเมย์บอกเลยว่าพวกของที่เป็นการเก็บของอ่ะมันควรที่จะมีแบบเก๊ในการเก็บเพราะมันจะได้บังสายตาในความรกได้เมย์ก็เลยเลือกซื้อเป็นอันนี้มานะคะแล้วก็ตรงข้างบนเขาจะมีเป็นแบบสามารถวางของนิดๆหน่อยๆอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็วางได้นะคะก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากโอเคดำเนินมาถึงชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นนี้เมย์บอกเลยว่ามันต้องประกอบอ่ะการประกอบให้เขาหน่อยได้ไหมได้อันนี้จะเป็นชั้นเก็บของนะคะคือเขาจะมีดีไซน์2แบบจะเป็นดีไซน์แบบกลมๆกับดีไซน์แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่นี้คือเมย์เลือกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมานะคะเพราะว่าเมย์รู้สึกว่าอะไรที่เกี่ยวกับของเลื่อนๆของเก็บๆในบ้านอ่ะมันควรที่จะเป็นสี่เหลี่ยมมากกว่ามันจะทำให้เวลาเก็บเข้ามุมอ่ะมันสะดวกกว่าที่เป็นกลมๆเฮ้ยมันไม่ต้องประกอบกันไม่รู้มองเห็นมากน้อยแค่ไหนอ่ะเบี้ยวอ่ะแต่มันเบี้ยวอ่ะมันเบี้ยวอ่ะดูดิดูดีคือมันไม่ตรงอ่ะเนี่ยเออเนี่ยเห็นชัดเลยไม่รู้เป็นเกี่ยวกับการขนส่งหรือมันเป็นของเขาอยู่แล้วอ่ะแต่การใช้งานก็คือเขาจะมีเป็นล้อแบบนี้มาให้อันนี้คือน่าจะประกอบตรงข้างล่างอันนี้นะคะความสูงคือไม่สูงเลยมันค่อนข้างเตี้ยตรงข้างๆอันนี้นะคะคือเราสามารถเปิดออกมาแบบนี้ได้ทั้งหมด3ชั้นคือเขาจะมีแบบหลายชั้นอะแบบคุณจะเอา5ชั้นก็มี2ชั้น3ชั้นก็มีแต่เหมือนเล็กสุดคือ3อันนี้เมย์จะไว้ใส่ตรงโต๊ะกินข้าวนะคะคือทุกวันนี้โต๊ะกินข้าวอะมันเต็มไปด้วยข้าวของที่แบบมันเยอะมากเยอะจนสมมติว่าเรานั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้ใช่ปะและทีวีอยู่ตรงข้างหน้าของบนโต๊ะกินข้าวคือบังไว้แล้วอะมองไม่เห็นทีวีเมย์ก็เลยไปหาซื้ออันนี้มาเอาไว้ใต้โต๊ะนะเผื่อจะแบบเอาไว้หยิบจับใส่พวกผลไม้หรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็โอเคแหละแต่เมย์รู้สึกว่าแบบคุณภาพมันอาจจะแบบนิดนึงนะคะโอเคก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับของตกแต่งบ้านของใช้ในบ้านก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบสินค้าตัวไหนก็สามารถไปหาซื้อได้สำหรับคลิปวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันและพบกันในคลิปอันบอกคลิปหน้านะคะคือเรามีคลิปทุกเดือนอยู่แล้วโอเคบ๊ายบาย